ับกลับมาช่วงสุดท้ายช่วงนี้นี่แหละเมืองไทยนะคะจะพาคุณผู้ชมไปถ่อแพรู้จักไหมไปเที่ยวดีกว่านะไปล่องแพนั่นแหละใช้ไม้ถ่อเนี่ยนะคะน้องนางน้องไอยังอยู่ที่น่านไงไม่รู้จะกลับมาหรือเปล่า3วันแล้วนะ3วันแล้วอยู่ที่นั่นนะคะบรรยากาศจะสวยงามแล้วก็จะสนุกขนาดไหนต้องไปติดตามกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวพร้อมกับ2สาวกันนะครับแล้วลาไปเลยนะครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนึ่งกิจกรรมนะคะที่บ้านหาดพาคนแห่งนี้ค่ะนั่นก็คือการนั่งแพชมวิวธรรมชาติสองข้ามฝั่งของแม่น้ำน่านนั่นเองค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าแม่น้ำน่านถือเป็นสายที่ยาวที่สุดในบรรดาปิ้งวังน่านใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็มีความสำคัญด้วยถึงเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะทำการล่องแพไม้ไผ่นะคะไปดูธรรมชาติกันค่ะไปกันเลยคุณผู้ชมเราก็ต้องมาลองถ่อแพดูนะคะว่าจะสามารถไปถึงเส้นชัยได้หรือเปล่าเพราะว่าเห็นคุณลุงถ่อคนเดียวแล้วเรารู้สึกกินแรงนิดนึงเราเลยลองแต่ไม่แน่นะว่าพอเราถ่อยิ่งทำให้ลุงเหนื่อยขึ้นกับพี่นางค่ะก็ขึ้นแพมากับลุงท่านหนึ่งค่ะซึ่งเขาบอกว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านนะคะที่เก่งมากๆเลยเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันค่ะสวัสดีคุณลุงค่ะนี่นะคะอยากให้คุณลุงแนะนำตัวหน่อยค่ะครับผมชื่อเสวียนสองสีขวาเป็นคนในหมู่บ้านหาดพะขนคนจังหวัดน่านที่มันอยู่เหมือนอย่างกับคนที่บ้านหาดพะขนหรือตำบลเมืองจังทำไมถึงมาอยู่ประติดกับแม่น้ำน่านทุกหมู่บ้านเลยเจ้าพระยาที่ก็เกิดได้ก็เนื่องจากเรามีแม่น้ำที่สี่สายแต่สายสำคัญที่สุดก็คือลำน้ำน่านที่มันยาวที่สุดที่นี่เห็นว่ามีบริการแพให้กับนักท่องเที่ยวครับในการที่ว่ามีการบริการแพที่นำเที่ยวนี่เนื่องจากบอกว่าในเมื่อสมัยก่อนปี2540เป็นปีที่เศรษฐกิจของประเทศไทยของเราเกิดเป็นฟองสบู่ใช่ไหมคนที่งานเขาเลิกจ้างเขาต้องกลับมาอยู่ที่บ้านมันเป็นกิจกรรมสร้างอะไรได้ฮะกับชุมชนเป็นฐานรองรับให้คนในชุมชนเนี่ยไม่ทิ้งถิ่นและมีความเป็นอยู่ที่ดีอยู่ด้วยกันเหมือนอย่างกับพี่กับน้องก็อยากจะให้ทุกคนที่อยู่ในตัวจังหวัดน่านหรือว่าอยู่กับแม่น้ำอื่นก็ได้นำมาช่วยกันดูแลรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแต่ถ้าหากว่าเราจะดูแลรักษาแต่น้ำอย่างเดียวไอ้ป่ามันเป็นภูเขาหัวล้นป่ามันหมดไปน้ำมันก็อยู่ไม่ได้ดังนั้นเราจะต้องให้มีความกลมกลืนกันระหว่างป่ากับน้ำป่าเป็นแหล่งกำเนิดเกิดอาหารไหลสารพิษป่าเป็นแหล่งกำเนิดเกิดผลผลิตหลายสาขาป่าเป็นแหล่งกำเนิดเกิดสมุนไพรภูมิปัญญาป่านั้นมากด้วยค่าจึงรักษาให้ลูกหลานไทย